ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะแต่ว่าก่อนที่จะไปตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมหรือว่าฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีนะคะก็ฝากบอกบุญคุณผู้ชมด้วยค่ะเพราะว่าในรอบปีนี้นะคะหลังจากออกพรรษาทาง Miracle Channel เองนะคะก็จะได้รวบรวมนะกองกฐินใครอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินในปีนี้นะคะก็จะได้นำไปถวายให้กับวัดทั้งหมดเนี่ย13ที่ด้วยกันเพื่อจะดูแลในส่วนของการสร้างโบสถ์ดูแลโบสถ์กันต่อนะคะฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญการนะครั้งนี้ Miracle Channel นะร่วมกับทางมูลนิธิหัตถธรรมนะคะก็จะได้ร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพนะกฐินเนี่ยปีนี้กองละ108บาทเท่านั้นท่านไหนอยากจะร่วมบุญร่วมกันจะทำคนเดียวก็ได้นะกองเดียวเราก็ไม่ว่ากันนะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้หรือว่าจะบอกบุญต่อๆเป็นกลุ่มเป็นคณะบอกกับเพื่อนๆหรือว่าชักชวนคนในครอบครัวมาร่วมบุญกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697 0831997972นะคะปีนี้ความตั้งใจเนี่ยจำนวน 84,000 กองนะคะก็ถ้าสามารถที่จะถึง 84,000 กองได้เนี่ยเชื่อว่าโบสถ์ทั้ง13หลังที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นสร้างก็มีหรือว่าดูแลกันต่อเพิ่มเติมนะบางที่บางหลังเนี่ยคือสร้างมาเป็น30ปียังไม่สำเร็จนะคะฉะนั้นมาร่วมบุญร่วมกันได้ส่วนท่านไหนที่ร่วมบุญกันแล้วนะคะหรือว่าได้ร่วมทำบุญในการโอนเงินเข้ามาก็รบกวนค่ะว่าให้ส่งหลักฐานการโอนเงินสลิปเนี่ยแหละค่ะระบุชื่อนามสกุลให้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็แฟกซ์มาที่024960492นะคะทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพกองละ108บาทก็จะได้รับนะคะเหรียญหลวงพ่อแสนล้านนะคะซึ่งก็เป็นพระประจำโบสถ์เนี่ยอยู่ที่ทั้งวัดคลองหมากนัดที่สระแก้วก็ด้วยนะคะฉะนั้นก็มาร่วมบุญร่วมกันนะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะติดตามเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปติดตามได้ในส่วนของ Facebook Fanpage กดไลค์กดถูกใจกัน Miracle Channel TV นะคะตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ครบถ้วนด้วยคุณนิดพวรรณ26สิงหาคม2536ค่ะเวลาเกิด04:00บอกว่าเป็นวันจันทร์โชคลาภคู่ชีวิตการงานและการเดินทางค่ะ26สิงหา36ตรงกับวันพระฤหัสบดีเลยครับรบกวนส่งเวลาเข้ามาเพิ่มเติมหรือว่าวันเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณเจ้า SMS ค่ะคุณพัฒน์พิรุณ12สิงหาคม2524 3:40 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะอันนี้ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะก็ฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะครับถ้าไม่ใช่ส่งมายืนยันใหม่นะเพราะว่าในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับน่าจะใช่แหละปัตตานีเป็นกาลีอยู่ตอนนี้นะครับก็ถ้าไม่ป่วยก็ห่างหรือมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์มันทำบุญน้ำพันตะเกียงนะครับแล้วก็ซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟไปถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาส่วนในเรื่องของงานปีนี้ในส่วนของงานถือว่ายังโอเคนะครับแล้วก็จะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือสิ่งใหม่ๆให้สภาพคล่องโดยรวมเป็นอย่างไรถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ก็ดีขึ้นเน้นเรื่องคู่ครับเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะเอชเอสต่อมานะคุณอาคมค่ะ24กุมภาพันธ์2532นะคะเวลาเกิด9นาฬิกาถึง10นาฬิกาตกงานอยู่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จเลยทำอะไรถึงจะดีค่ะบอกว่าแนะนำหน่อยจริงๆส่วนหนึ่งเขาบอกเหมือนกับเป็นการเปิดม่านชีวิตในการบูชาหรือว่ารับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยพระจันทร์เสวยจนถึงย่าง42ถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์จากองค์พระปฐมเจดีย์นะครับอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะรสาวันละ15จบถ้าไม่สะดวกก็ให้ไปเช่าพระปางห้ามญาตินะที่ผ่านพิธีการปลุกเสกบูชาที่บ้านแล้วก็ท่องคาถาอย่างที่ผมบอกแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานอันนี้อันที่1อันที่2กลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นพุทธกับศุกร์สวยนะฮะแล้วก็ร้อยกันอยู่ก็ถ้าทำเกี่ยวพวกงานการเป็นคนกลางในหน้านะครับลักษณะพวกเซลล์พวกงานขายงานการตลาดงานจัดซื้องานบุคคลงานประชาสัมพันธ์หรือว่าถ้าทำธุรกิจกับพวกของกินสิ่งสวยงามอันนี้ทำได้แต่ว่าไอ้กลุ่มของกินสิ่งสวยงามจริงๆถ้าเข้าย่าง29ไปแล้วให้เลี่ยงไปก่อน1ปีครับ
SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกิตติวัฒน์นะคะ30 เมษายน 2518ค่ะเวลาเกิด20:30พุธกลางคืนถามเรื่องของการเงินส่วนอาชีพขายเสื้อผ้าอยู่หลักการทำบุญทำอะไรดีพุธกลางคืนดาวศุกร์อยู่เรือนงานนะครับก็เป็นเจ้าของด้วยแหละมหาอุดเกาะก็ถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของวันนี้อีกหน่อยได้เป็นนะครับหรือถ้าได้เป็นอยู่แล้วระยะยาวก็ยืนยันว่าดีเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยนะครับในแง่ของเกณฑ์ดาวอาชีพเนี่ยมันเสียแล้วมันก็ส่งผลหมุนเงินนะฮะมี2ช่วงโดยเฉพาะช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าโอเคแหละปีจรนี่ผมยังมองว่ามีศักยภาพในการหารายได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประภาพรค่ะ15 ธันวาคม 2531นะคะเวลาเกิด9:45 นวันพฤหัสบดีการเงินจะสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าจะได้รถคันใหม่ไหมแล้วก็เรื่องของการทำบุญเสริมค่ะตอนนี้ย่าง28วงกลมตกความจริงอยากจะได้เนี่ยปีที่แล้วแล้วล่ะเนี่ยนะครับอย่างนี้นะตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้แล้วก็หลังวันเกิดล้วนแล้วแต่มีเกณฑ์ทั้งสิ้นพูดอยู่เสมอเราจะเทคหรือไม่อีกเรื่องนึงถ้ายังไม่พร้อมไม่แน่ใจเลยผ่านธันวาไปแล้วก็ยังมีโอกาสและเป็นรถใหม่ด้วยนะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนถ้ายังไม่พร้อมจริงๆรอหลังวันเกิดเข้าย่าง29ไปแล้วค่อยว่าการทำบุญเสริมช่วงนี้เจอคนชราให้แบ่งปัน10บาท10เหรียญ10ใบส่วนหลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจุติมานะคะ29 พฤษภาคม 2527เวลาเกิดบ่าย20:15 วันอังคารนะคะใช้รถสีน้ำตาลเข้มได้ไหม ออกรถวันไหนดีแล้วก็เลขทะเบียนที่ควรจะใช้ค่ะดาวอังคารเป็นสีนะครับปีนี้งานคุณก็ดีเลยนะถ้าคุณทำงานอยู่นะงานดีได้รถใช้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับผลจากบริวารถ้าคุณมีลูกน้องลูกทีมออกรถวันไหนดีดูในช่วงท้ายรายการวันไหนที่ไม่ได้ห้ามออกรถออกได้แล้วก็วันไหนแต่จะต้องไม่ตรงกับวันจันทร์ให้ใช้วันอื่น2เงื่อนไขนะห้ามใช้วันจันทร์ในวันมงคลที่ผมบอกแล้วก็ห้ามใช้วันที่ผมบอกว่าห้ามออกรถที่เหลือออกได้หมดสีน้ำตาลใช้ก็ดีสำหรับพื้นชะตาเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงมีหลักทรัพย์ SMS ต่อมาค่ะคุณนุ้ยค่ะ25 มกราคม 2537นะคะเวลาเกิด1:25วันอังคารถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่เป็นเพื่อนกันนะผมก็วันจันทร์เหมือนกันไขมันผมสูงปัญหากล้ามเนื้ออักเสบรุนแรงเรื้อรังเป็นฮะรวมถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดด้วยอันนี้คอยตรวจเช็คนะครับถ้ามีความผิดปกติและปีนี้พยายามตรวจร่างกายนะเพื่อเฝ้าระวังความรักคัฟปัตตานีเป็นสีคัฟปีนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถึงเนื้อถึงตัวเป็นเรื่องเป็นราวแต่พื้นชะตาไม่ค่อยดีนะความรักเผื่อใจไว้หน่อยมีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังแล้วตอนนี้ก็ยังเด็กเหลือเกินนะครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างค่ะจากคุณพลไพศาลวันที่10 สิงหาคมนะคะ2514ค่ะเวลาเกิด1:00 ตรงวันอังคารถามเรื่องงานถามเรื่องของครอบครัววันอังคารเดทแปลว่าขยายนะครับก็หมายถึงปีนี้ให้เน้นการทำงานเชิงรุกนะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือมนุษย์เงินเดือนก็แล้วแต่สีก็แตะมีโอกาสได้เริ่มในสิ่งใหม่ๆด้วยนะก็ถือว่าดีแต่พื้นชะตาดวงนี้เหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์จะเป็นทรงนั้นความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้แข็งแรงขึ้นครับถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นทำทานกับเด็กเล็กๆนะสถานสงเคราะห์เด็กเด็กได้โอกาสหรือโรงพยาบาลเด็กก็ได้ครับมาในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเอาครึ่งเดือนแรกมาฝากเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัญญาว่าจะเอาตลอดทั้งเดือนมาฝากกันนะครับตุลาคมเริ่มกันที่วันที่4ฮะตุลา2559แต่เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งก็คืออังคารกับดีถีขึ้น3ค่ำเป็นเลข3เหมือนกันก็ทำอะไรรอบคอบระมัดระวังแล้วก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคนิโรตกที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:01ถึง15:30ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่5ตุลาคมวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาและเหมือนกันนะพุธกับดีถีขึ้น4ค่ำก็เป็นวันแข็งกระทิงวันรอบคอบระมัดระวังแต่ประเด็นเรื่องราวอื่นทำได้ครับเพราะเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูกัลยโยกเป็นวันอธิปดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01ถึง17:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยอังคารที่18วันนี้เลี่ยงประเด็นเดียวไม่ควรจะประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคนีโลตกที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:01 น.ถึง 15:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปนะก็ไปติดตามย้อนหลังกันได้นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เนี่ยเว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารต่างๆนะคะกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของตารางบุญใครจะร่วมบุญร่วมกันนะก็ไปติดตามได้ในส่วนของ Facebook Fanpage กดไลค์กดถูกใจกันนะคะ Miracle Channel TV นะคะรวมไปถึงทวนภาพรวม12ราศีย้อนหลังในนั้นก็มีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยใครที่ร่วมบุญกันกับกองกฐินอย่าลืมนะคะหลังจากที่โอนเงินมาแล้วหรือว่าร่วมบุญกันแล้วเนี่ยต้องส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาเพราะว่าทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพทุกๆกองจะได้รับวัตถุมงคลนะคะเหรียญหลวงพ่อแสนล้านซึ่งจะได้นำกลับไปมอบให้แล้วก็ทุกๆรายชื่อนะคะที่ได้ลงมาในส่วนของ Facebook Fanpage เองเนี่ยก็จะได้นำไปเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะแล้วก็ได้มาร่วมกันร่วมบุญร่วมใหญ่กันแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของเราค่ะในวันที่9ตุลาคมนะคะก็จะมีพิธีไหว้ครูบรมครูพิราบครบรอบ3ปีในการหล่อเสียนนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเสียนบรมครูที่สวยงามที่สุดนะคะแล้วก็เป็นเสียน5กษัตริย์1เดียวในประเทศไทยครบรอบ3ปีแล้วนะคะครูสร้างพระครูสร้างโบสถ์แล้วก็หลายต่อหลายชีวิตเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนั่งกสิณไฟหรือว่ากิจกรรมของโครงการคืนชีวิตเองก็ตามเนี่ยนะคะเราก็จะได้มีโอกาสได้กราบไหว้ได้เห็นท่านอยู่เสมอฉะนั้นรอบปีนี้เราทุกคนมาร่วมกันนะคะสิทธิ์มีครูทุกคนนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมพิธีร่วมกันได้ซึ่งตอนนี้นะคะในส่วนของการลงทะเบียนนั้นเนี่ยประมาณเกือบ300ท่านแล้วพื้นที่เราค่อนข้างจำกัดจริงๆฉะนั้นรอบปีนี้ใครตั้งใจนะคะอยากจะมาร่วมพิธีการต้องโทรมาลงทะเบียน0851293697แล้วก็0831997972นะคะก็อาจจะมีในส่วนของสินกำนันครูนะคะเพื่อที่จะได้นำตรงเนี้ยไปรวมกันกับกองกฐินฉะนั้นใครที่โทรมาลงทะเบียนแล้วคือแจ้งชื่อแจ้งสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ต้องทำตามรายละเอียดที่ทีมงานได้บอกกล่าวนะคะหลังจากที่ทำตามแล้วนะคะก็ต้องส่งหลักฐานการโอนเงินนะมาที่แฟกของเรา024960492เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ตัวเองครั้งสุดท้ายว่าจะมาเข้าร่วมพิธีและก็จะมีสิทธิ์ในการได้รับวัตถุมงคลที่ได้เห็นเมื่อสักครู่ก็มีหลวงพ่อแสนล้านแล้วก็รวมไปถึงวาระพิเศษนะเหรียญครูประกำช้างด้วยนะคะแล้วมาเจอกันวันที่9ตุลาคมมิราเคิลสตูดิโอกาญจนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะตรงนี้เราจะรวบรวมไปอยู่ในกองกฐินมาร่วมกันแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ก็ไปดูแลโบสถ์กันต่อด้วยอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่จะมาร่วมบุญหรือว่ามาร่วมพิธีร่วมกันนะคะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนการแจ้งชื่อแจ้งสิทธิ์กันก็ได้นะส่วนใครที่มีคำถามต่างๆนะนอกจากการส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาในรายการแล้วนะคะจดหมายอีเมล address แล้วก็เว็บบอร์ดตรงนี้ก็ยังเปิดรับนะคะทุกช่องทางสามารถที่จะส่งดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบได้นะคะสิ่งนึงคือต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ชัดเจนแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะและคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆคนเก่งยังไม่น่ากลัวเท่ากับคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ละความพยายามเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ